เวลาที่เราจะทำอาหารอร่อยๆนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เวลานานถ้าเผื่อเรารู้จักที่จะเลือกส่วนประกอบที่จะสามารถเอื้อความสะดวกให้กับเราได้นะครับเมนูแรกของเราเราจะทำไก่ทอดนะครับซึ่งไก่ทอดอันนี้ใช้เวลาไม่นานเลยครับเพราะผมเลือกที่จะใช้สันในไก่ที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการหมักไม่นานด้วยครับทอดให้กรอบเพื่อรับประทานกับซอสแสนอร่อยซึ่งทำจากซอสบาร์บีคิวแล้วมาปรุงรสเพิ่มด้วยผงกะหรี่ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาลงมือปรุงไก่เสวยกับซอสบาร์บีคิวผงกะหรี่กันเลยครับสำหรับตัวสันในไก่นี่นะฮะหลายๆคนจะรู้สึกว่ามันกระด้างเวลาที่เราเอาไปทอดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วสันในไก่นะครับสามารถทำให้นุ่มได้โดยง่ายมากครับเราแค่หมักกับนมครับคุณผู้ชมนะฮะผมจะใส่นมลงไปประมาณครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชานะครับไม่ต้องหมักนานเลยครับเราหมักประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับไก่เนี่ยก็จะมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้นอย่างมากทีเดียวครับในระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาเตรียมส่วนประกอบของน้ำมันนะครับที่เราจะใช้ในการทอดอุ่นไว้ให้เขาร้อนดีเลยครับนอกจากตัวไก่ที่มีความนุ่มแล้วนะครับตัวซอสของเราก็โดดเด่นครับวันนี้ผมจะใช้เป็นบาร์บีคิวซอสตัวนี้นะครับจะเป็นรสบราวน์ชูการ์จะมีรสชาติที่ออกหวานนะฮะเราจะใช้ทั้งหมดประมาณ3ช้อนโต๊ะครับคุณผู้ชมข้อดีของบาร์บีคิวซอสตัวนี้นะครับก็คือนอกจากที่เราจะใช้เป็นน้ำจิ้มได้แล้วนะครับเขาก็ยังสามารถใช้เป็นซอสหมักได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะรับประทานกับไก่ไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือจะเป็นซี่โครงหมูย่างจะเป็นปลาทอดก็เข้ากันได้ดีครับแต่วันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่านอกจากรสชาติของบาร์บีคิวซอสที่โดดเด่นตรงเรื่องของความหวานจากบราวน์ชูการ์แล้วนะครับผมจะใส่ผงกะหรี่ลงไปด้วยครับประมาณครึ่งช้อนชาครับนอกจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยมัสตาร์ดครับคนทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วคุณผู้ชมก็ลองชิมรสดูนะฮะถ้าเผื่อสมมุติว่าชอบรสชาติของผงกะหรี่มากกว่านี้ก็ใส่เพิ่มได้นะครับแล้วแต่ความชอบของเราเลยครับเอาละตอนนี้ไก่ของเราก็หมักได้ที่แล้วนะครับน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วสิ่งที่ผมจะทำก็คือเราจะใช้แป้งสาลีนะครับปรุงรสแป้งนิดนึงครับด้วยเกลือและพริกไทยใส่ลงไปเยอะๆเลยครับคนเกลือพริกไทยให้กระจายทั่วแป้งดีนะครับตอกไข่ครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไก่ของเรามาฮะขึ้นจากนมนะครับคลุกด้วยแป้งแห้งครับผมแล้วก็ชุบไข่ไก่ครับชุบด้วยเกล็ดขนมปังครับแล้วก็ผักไว้ครับน้ำมันประมาณ160องศานะครับเวลาที่เราเพิ่งใส่ไก่ลงไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปคนแรงนะครับไม่งั้นจะทำให้เกล็ดขนมปังที่เคลือบอยู่เนี่ยหลุดนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่จนเยอะมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เยอะมากเกินไปเนี่ยอุณหภูมิน้ำมันจะตกนะครับผมใส่ลงไปทีละครึ่งครับผ่านไปสัก1นาทีนะฮะเราค่อยกลับด้านเบาๆครับถ้าเกิดเทียบชิ้นส่วนของไก่เนี่ยนะครับปกติแล้วพวกเนื้อที่ไขมันเยอะๆคือส่วนสะโพกส่วนน่องจะใช้เวลาในการทอดยาวกว่านะครับส่วนที่เป็นอกส่วนที่เป็นสันในจะใช้เวลาทอดไม่นานนะฮะและยิ่งถ้าเกิดไม่มีกระดูกเนี่ยเวลาก็จะสั้นลงอีกนะครับดังนั้นสันในไก่ของเราเนี่ยใช้เวลาทอดอยู่ประมาณแค่ 4-5 นาทีก็สุกดีแล้วครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเราก็สามารถโรยผงกะหรี่นะครับบางๆได้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เสิร์ฟกับซอสบาร์บีคิวผงกะหรี่ที่เราเตรียมไว้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นอาหารว่างที่ใช้เวลาในการเตรียมและก็ปรุงไม่นานแต่มีรสชาติที่อร่อยเหลือเกินครับและนี่ก็คือ Chicken Tender with Curry Barbecue Sauce ครับแฟนๆ YouTube ที่รักในการทำอาหารนะครับและไม่อยากพลาดรายการผลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับดูจบแล้วกดปุ่ม Subscribe ได้เลยครับ